คมเกียรติธรมนนท์ธรรมรักษาครับพบกับทางด้านของฤทธิเดชสิทธิเชฟบุญธรรมหรือว่าฤทธิเดชโรงเรียนกีฬาโคราชครับรองผู้เอกของรายการศึกชูเจริญมวยไทยนะครับวันพุธที่14พฤศจิกายน61ครับโอ้ต่อยลำตัวครับคมเกียรติไอ้ทุนกบกลางครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับตีเข่าขวามาขวาโต้ครับล็อกมากระซวกเข่าขวาครับเข่าซ้ายโต้ไปตีเข่าขวาครับฤทธิเดชนี่เป็นยกที่3นะครับกรรมการแยกมาครับฤทธิเดชนี่สูงยาวนะครับได้ช่วงทีเดียวครับอื้อหือนาวเกี่ยวแล้วก็ล้มลงไปครับคมเกียรติแพ้นาวาเอกมานะครับคมเกียรติแล้วก็มาแพ้สองไฟติดเลยนะครับแพ้นาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมมา2ไฟติดนะครับแล้วก็ชนะวังจันน้อยสิทธิ์อู้บนมานี่เคยเอาชนะฤทธิเดชมาด้วยนะครับเคยแพ้ฤทธิเดชมาด้วยนะครับเมื่อ25กุมภาพันธ์61ครับรำไม่อยากแก้มือครับจัดอีกรอบนึงเข่าขวาโต้ครับเข่าขวาไปขวาคืนเอาละครับแลกเข่ากันมันหยดติ๋งแล้วครับตีเข่าขวาครับฤทธิเดชต้องหาฟอร์มเก่าๆมาให้ได้นะครับฤทธิเดชนี่ถีบซ้ายถีบขวาครับจับศอกซ้ายครับเอาเตะขวาไปตีซ้ายไม่ได้ครับเตะขวาครับฤทธิเดชขวาโต้ครับได้ขวาเกี่ยวแล้วคืนขวาครับขวามาครับแลกเข่ากันแลกแข้งสับศอกซ้ายเดินเข้าหาใหม่เตะขวาไปครับขวามาซ้ายขวาโอ้นี่เตะได้น้ำได้เนื้อมากๆครับหมดยกครับหมด3ขึ้น4ฮะแทงเข่าซ้ายครับเตะขวาไม่โดนครับหมัดขวาเสียบซ้ายมาครับฤทธิเดชเข่าขวาของคมเกียรติคนละเข่าครับตีเข่าซ้ายแม่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเอาละครับหรือถ้าเกิดจับกันชิดขนาดนี้นี่ง้างตีลำบากครับสับศอกซ้ายเจอเข่าขวาเข้ามาเอาเสียบซ้ายมีเหลี่ยมมาช่วยเหลี่ยมตัวดีฮะเตะซ้ายสูงครับงัดศอกซ้ายไปครับฤทธิเดชผลงานของชูเจริญระวีอารามวงนะครับ 894,180 บาทครับยอดเก็บได้นะครับต่างชาติ313คนครับคนไทยนี่768เอาหมัดขวาของฤทธิเดชครับตีเข่าซ้ายตามคมเกียรติแทงซ้ายราคาไว้เจอเข่าซ้ายของฤทธิเดชครับคมเกียรติเด้งตีเข่าขวาเสียบซ้ายราคาโต้ยังไงครับแยกมาเตะซ้ายครับแข้งขวาสวนทันควันครับหมัดขวาเอาเตะโอ้หลับเลยครับโอ้โหหลับเลยครับกรรมการไม่นับเลยนะครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆครับโอ้ย้ำใช้ได้อีกทีนึงครับแหมถูกใจเชฟแล้วครับแบบนี้ครับขอแอคชั่นสวยๆหน่อยครับหมัดขวาโอ้โหกำลังสู้กันสนุกเลยนะครับโอ้โหนี่ครับแข้งซ้ายโดนหน้าเลยนะครับหลับครับหลับสนิทสิทธิ์หำลงครับมาแล้วครับพลเปรครับโอ้โหจบที่ยกที่4นะครับ
ผู้แพ้ก็ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วครับต้องหามลงครับไปปฐมพยาบาลกันส่วนผู้ชนะก็ยินดีด้วยนะครับหลังจากที่ไฟล่าสุดแพ้ซุปเปอร์แบล็กสจต้อยแปดริ้วมาครับไฟนี้ชนะได้